นักวิชาการนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าแนวทางการควบคุมกิจการนะครับการเกื้อหนุนกันระหว่าง True กับ Dtac จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มของประเทศไทยเลยครับให้มีการเติบโตรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลครับนักวิชาการที่มีการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้นะครับก็คือดร.พสุทธิ์เดชรินทร์ท่านคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ CP ในครั้งนี้นะครับว่ากลยุทธ์การควบรวมจะทำให้ธุรกิจโทรคมนาคมของ True มีความสมบูรณ์มากขึ้นจากปัจจุบันที่ประกอบด้วยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบชำระเงินคอนเทนต์แล้วก็โทรทัศน์ดิจิทัลนะครับโดย CP จะไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแต่เดี๋ยวนี้จะช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายมิติมากยิ่งขึ้นการควบรวมจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้แพลตฟอร์มธุรกิจโทรคมนาคมของ CP เข้มแข็งขึ้นและสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองขึ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวเลยครับอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่วิเคราะห์ได้จากดีลครั้งนี้ก็คือ True แล้วก็ Dtac เนี่ยไม่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตในไทยได้มากกว่าในปัจจุบันแล้วนะครับต้องออกไปขยายตลาดนอกประเทศจากหลายข้อจำกัดได้หลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะจำนวนประชากรที่มีกว่า68ล้านคนขณะที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือปัจจุบันมีมากกว่าจำนวนคนรวมถึงค่าบริการโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตแข่งขันจนมาอยู่ในระดับที่ไม่สูงแล้วทั้งนี้มุมมองในเชิงธุรกิจเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ make sense นะครับที่ทั้ง2รายจะจับมือกันการแข่งขันเพื่อขึ้นเบอร์1เพียงลำพังก็เป็นไปได้ยากนะครับทำให้เบอร์2และเบอร์3ต้องจับมือกันทั้ง2รายคงไม่รวมกันแค่เรื่องของเครือข่ายสัญญาณแต่มองเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจร่วมกันโดยปัจจัยดังกล่าวนะครับจึงเป็นที่มาของการเจรจาเพื่อ M&A นะครับโดยเฉพาะกรณีของ True Dtac เนี่ยจะเป็นการควบรวมที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันมีอำนาจการบริหารจัดการเท่ากันแล้วก็ถือสัดส่วนหุ้นเท่ากันอย่างไรก็ตามถ้าหากพิจารณานะครับวิธีการในการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นจะมี3หลักวิธีการด้วยกันครับส่วนแรกคือการขยายธุรกิจด้วยตัวเอง2คือการทำ M&A นะครับแล้วก็3คือการหาพาร์ทเนอร์เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละบริษัทโดยท้ายที่สุด CP แล้วก็เทเลนอร์เลือกที่จะใช้วิธี M&A นั่นเองครับนอกจากนี้การควบรวมหรือว่าการซื้อกิจการถือเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจครับเพราะไม่ได้มีแค่ CP ที่ใช้วิธีการควบรวมกิจการซึ่งล่าสุดก็ได้ซื้อหุ้นของ Tesco ในไทยแล้วก็มาเลเซียหลังจากที่ถอนตัวจากการลงทุนในเอเชียสำหรับเทคคอมมานีอีกก็คืออีกประเด็นเหมือนกันนะครับที่ทาง CP แล้วก็เทเลนอร์เนี่ยให้น้ำหนักกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ซึ่งการจะทำให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นบิ๊กคอปหลายแห่งในประเทศไทยก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับกับการเป็นเทคคอมมานีเพราะว่าธุรกิจมือถือในไทยตอนนี้อยู่ในจุดที่อิ่มตัวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ